หลายพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมและภาพรวมหลายคนยังคงเผชิญผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ยอดขายสลากดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังคงเหลือกว่า3ล้านฉบับจากทั้งหมด26ล้านฉบับทำให้ผู้ค้าทยอยปรับลดราคาเหลือฉบับละ75ถึง78บาทดีกว่าที่จะต้องแบกรับต้นทุนภาระไว้เองเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นวันออกรางวัลแล้ว